ตุ๊กจันจิราเดือดหลังสว.แทมมี่หนุนกลุ่มราษฎร2คอมเมนต์ส่อบูลลี่ดาราดังตุ๊กจันจิราเดือดหลังสว.แทมมี่หนุนกลุ่มราษฎรเคารพหลักการประชาธิปไตยส่อบูลลี่แรงคอมเมนต์กระแทกคีย์บอร์ดถึงความพิการจากกรณีที่นางแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐชาวอเมริกันเชื้อสายไทยออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยฟังเสียงเรียกร้องของผู้ชุมนุมและเคารพหลักประชาธิปไตยพร้อมกับคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาจำนวน9คนที่ผลักดันมติดังกล่าวเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาและมีบางฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากนั้นอ่านลัดดาแทมมี่สว.จากรัฐอิลลินอยเรียกร้องให้รัฐบาลฟังผู้ชุมนุมอ่านอดีตบิ๊กข่าวกรองโต้เดือดแทมมี่ดักเวิร์ดปมที่เคารพม็อบยันไทยยังไม่รุนแรงล่าสุดกรณีดังกล่าวยังถูกพูดถึงต่อเนื่องจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับจุดยืนดังกล่าวของเธอโดยพบว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าเตชะทับทองหรือเต้กลุ่ม100ตัวแทนทำดีเพื่อพ่อและคณะอนุกรรมการตรวจสอบและอนุมัติแบบเพื่อการก่อสร้างที่พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและอนุมัติงานบทนิทรรศการและสื่อจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลและที่ปรึกษาคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่ากรณีสว.แทมมี่อเมริกานั่นปล่อยนางพล่ามไปเถอะครับยิ่งแสดงความเห็นยิ่งดูเสร่อข้อเท็จจริงชัดเจนอยู่ตำแหน่งขนาดนั้นแต่ไม่บริโภคข้อเท็จจริงจากนั้นก็ได้มีผู้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวเช่นความเห็นของจันจิราจูแจ้งอดีตนางเอกละครชื่อดังโดยได้คอมเมนต์ว่าพิการซ้ำซ้อนจันจิราจูแจ้งอดีตนางเอกละครชื่อดังทั้งนี้สำหรับประวัติโดยย่อของพันโทหญิงด็อกเตอร์ลัดดาแทมมี่ดักเวิร์ดเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันสมาชิกวุฒิสภาแห่งสหรัฐอเมริกาจากรัฐอิลลินอยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต8รัฐอิลลินอยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐเป็นทหารผ่านศึกหญิงผู้สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามรุกรานอิรักเธอเป็นสตรีทุพพลภาพคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในตัวเลือกของพรรคเดโมแครตในตำแหน่งวุฒิสมาชิกจากรัฐอิลลินอยที่ว่างลงเมื่อครั้งบารักโอบามาไปดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีกด้วย